จะดีใจทำไมอ่ะหวยนี่เป็นของแม่แม่ก็ต้องได้เงินคนเดียวดิแกสองคนไม่เกี่ยวเอาแม่ได้ไงอ่ะก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรอเราก็ต้องแบ่งกันดีแบ่งอะไรล่ะหวยของแม่เงินก็ของแม่นี่แล้วแกสองคนอ่ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเก็บไว้เป็นความลับเข้าใจป่ะอุตส่าห์มัวตั้งนานแม่กลับมาแล้วค่ะไปขายของมาได้เงินเท่าไหร่อ่ะไหนมั้ยนี่ค่ะนี่ขายของทั้งวันได้พันเดียวเองเหรออากาศมันร้อนนะแม่ขายได้แค่นี้แหละอย่าให้รู้นะว่าแกแอบเอาเงินไปใช้เองอ่ะยายกลับมาแล้วค่ะขายของแล้วได้เงินเท่าไหร่วันนี้ยายวันนี้หนูขายหมดเกลี้ยงเลยนะเมื่อเช้าเอาขนมไป14ถุงไม่ใช่หรอ14ถุงอ่ะมันก็ต้องได้เงิน350สิแล้วมันหายไปไหน50บาทหนูเอาเงิน50ไปซื้อข้าวกินค่ะหนูหิวมากเลยอ่ะนี่ยายบอกกี่ครั้งแล้วอ่ะว่าอย่าเอาเงินไปซื้อของกินเองอ่ะฮะต้องเอาคืนมาทุกบาททุกสตางค์ทำไมบอกกี่ครั้งแล้วจับจำก็มิลินหิวอ่ะแม่จะไปว่าหลานทำไมล่ะหุบปากไปเลยพวกแกไม่ต้องพูดมากวันหลังต้องเอามาคืนนะเข้าใจไหมไปอยากไปไหนก็ไปแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วไปมีอะไรทำก็ไปทำฉันจะรวยแล้วเว้ยแม่จะออกไปทำผมแกสองคนอยู่บ้านไปแล้วกันนะพี่แม่จะไม่แบ่งเงินให้เราจริงเหรอวะกูจะไปรู้ไหมล่ะมึงไปถามแม่ดิไปไหนอ่ะฉันก็จะย้ายออกจากบ้านหลังนี้สิฉันเบื่อบ้านเล็กๆแบบนี้เต็มทีแล้วฉันจะไปใช้ชีวิตของฉันเองแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนฉันแก่แล้วฉันอยากจะไปใช้ชีวิตของฉันให้มันสุขสบายให้มันคุ้มค่าหน่อยอ่ะแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยพูดอย่างกับว่าจะไม่กลับมาแล้วอ่ะพี่พลอยแม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยพี่อะไรอะแม่พอแม่มีเงินแม่ก็จะหนีพวกเราไปเนี่ยเหรอใช่ฉันเบื่อที่จะดูแลเด็กๆแบบพวกแกแล้วแล้วต่อไปอะแกก็ทำมาหากินเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกของแกเองก็แล้วกันแล้วแม่ไม่คิดจะแบ่งเงินให้พวกเราเลยเหรอครับลอตเตอรี่ของฉันเงินก็ของฉันฉันไม่แบ่งยายอย่าไปนะคะปล่อยยายนะหลบไปอุ้ยเอ้าหลบสิมิลินมานี่ลูกต่อไปนี้เนี่ยเราต้องตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินจะได้ไม่ต้องลำบากอีกมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะคุณพี่
มันดูเก่าๆล่ะแหมคุณพี่คะเห็นเก่าๆแบบนี้แต่ว่ามูลค่าสูงนะคะเครื่องเพชรชุดนี้มีแค่ชุดเดียวในประเทศนะคะหรอใช่ค่ะแล้วชุดนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะไม่แพงค่ะคุณพี่1ล้าน6แสนบาทเองค่ะทำไมก็ล้าน6ล่ะคุณพี่คะอย่าขยับค่ะหนูดูคุณพี่จากมุมเนี่ยสวยมากและหนูคิดว่าถ้าคุณพี่ได้เครื่องเพชรชุดนี้ไปประดับบนคอบารมีคุณพี่นี่จะสูงส่งขึ้นไปอีกนะคะเหรอจ๊ะใช่ค่ะโอ้ยราศีคุณนายฉันจับหรือยังใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะเธอนี่ก็ปากหวานจริงๆเลยถูกใจฉันน่ะโอ้ยนอกจากจะขายเก่งแล้วยังพูดปากหวานเอาใจเก่งอีกอ่ะฉันให้ขอบคุณค่ะคุณพี่แล้วเครื่องเพชรชุดนี้เอาไปใส่กล่องนะฉันซื้อได้เลยค่ะราศีคุณนายหรอเอาขนมไหมคะขนมไหมคะพี่คนสวยเอาขนมไหมคะถุงเท่าไหร่คะ25บาทค่ะงั้นเอา4ถุงค่ะ4ถุงลูกพี่เขา4 2 3 4 4ถุง100บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพอแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าหนูต้องกลับไปทำการบ้านแค่หนูตั้งใจเรียนก็พอแล้วค่ะแม่วันนี้เป็นไงบ้างพี่พลอยขนมอ่ะขายหมดนะแต่ของที่ตลาดอ่ะขายไม่ค่อยดีเลยพี่พลอยคือผมกับพี่พัดอะไปเห็นร้านล้างรถ24ชั่วโมงเขาเปิดรับสมัครพนักงานกะดึกอะผมว่าผมจะลองไปสมัครกับพี่พัดดูอะพี่แล้วพวกแกจะไหวเหรอไม่ไหวก็ต้องไหวอะพี่เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้อะแบบนี้อ่ะนี่แม่คงลืมไปแล้วสิว่าพวกเราเป็นลูกแม่ดูดิขับรถก็หรูแต่งตัวเป็นคุณนายแล้วส่วนพวกแกเนี่ยก็ยังแต่งตัวสกปรกมอมแมมเหมือนเดิมเลยนะโหแม่รถแม่สวยมากเลยครับผมขอลองนั่งดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกางเกงราคาถูกๆของแกเนี่ยจะไปทำให้เบาะรถไม่เป็นรอยที่ฉันมาวันนี้ฉันก็แค่จะแวะมาดูพวกแกสักหน่อยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกแกมันดีขึ้นหรือยังแต่ดูๆแล้วเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมสินะเอาเถอะพวกแกก็ใช้ชีวิตของพวกแกไปก็แล้วกันฉันแค่แวะมาดูอ่ะแม่ไปก่อนนะข
ทำไมแม่พูดแบบนี้อ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าแม่จะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ช่างเหรอพี่พลอยตอนเนี้ยเรามาตั้งใจทำงานหาเงินกันดีกว่าสักวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะพี่มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลองกันดีกว่าเย้ มิลินกลับมานี่แม่บอกให้กลับมาไงนี่คุณนายจะกลับมาอีกทำไมคะทำไมพลอยเรียกแม่แบบนั้นล่ะแม่คิดถึงลูกๆแม่ก็เลยกลับมาหาว่าแต่พลอยเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะมากเลยนะพัดกับขนุนก็ดูดีมากๆเลยด้วยนี่คุณยังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่อยู่ล่ะที่ผ่านมาคุณไม่อยากให้พวกเราเรียกคุณว่าแม่นี่คุณไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและปล่อยให้พวกเราลำบากแบบนี้แหละครับคนเป็นแม่เขาทำกันแม่กลับมาทำไมครับก็แม่คิดถึงลูกๆไงแม่ก็เลยอยากจะกลับมาหาสิ่งที่แม่ควรมีคือให้ความรักกับลูกแล้วก็เสียสละแต่คุณไม่เคยทำเลยจริงๆเลย